สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ไกสอนชาแนลนำเสนอเมนูหมกหน่อไม้เมนูตามฤดูกาลครับมาเริ่มกันเลยครับ FC ครับก่อนอื่นครับตำเครื่องหมกครับมีตะไคร้กระเทียมพริกก่อนนะครับนี่ครับมีหมูนะครับเน้นติดมันหน่อยนึงครับจะได้กลมกล่อมครับน้ำยานางครับกาวเบียร์นะครับลูกโดดครับพวกหอมก็จะมีต้นหอมครับแมงลักใบมะกรูดครับเป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูนึงนะครับทำง่ายครับตำเครื่องแกงครับแหลกแล้วนะครับมาทำการผสมนะครับส่วนเครื่องหมกลงไปนะครับ FC ครับตามด้วยน้ำยานางครับน้ำยานางแบบเข้มข้นเลยนะ FC ครับการหมกหม้อนะครับวันนี้ผงนัวครับน้ำปลาครับ1ทัพพีครับน้ำปลาครับประมาณนี้ครับคนด้วยชิมดูก่อนครับเบื้องต้นว่ารสชาติเป็นยังไงครับหมูเราจะเพิ่งใส่นะครับน้ำปลาอีกหน่อยครับรสชาติใช้ได้แล้วครับตามด้วยข้าวเบียร์ครับ
หมูลงไปครับหมกหม้อนะดูสีสันครับเอฟซีครับทานไม่ได้ครับลูกโดดเยอะๆเลยครับตามด้วยนี่ครับหอมครับต้นหอมครับใบมะกรูดแมงลักครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับหมกหม้อแบบง่ายๆครับไปซีไปชมตอนที่เป็นหมกหม้อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ฝากให้ FG ติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ